้าวธัญญาหารแห่งชีวิตคือความหมายอันหลายหลากเป็นแบบเกิดวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมโอชาจากข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยให้อิ่มท้องอิ่มรสอิ่มตาอิ่มใจอิ่มในเนื้อนาบุญข้าวเป็นพืชชนิดเดียวที่คนไทยทำขวัญให้ทุกช่วงของกระบวนการผลิตเพื่อบำรุงขวัญสร้างกำลังใจเพราะความอุดมสมบูรณ์จากผลผลิตย่อมนำไปสู่ความสุขและความมั่นคงในชีวิตพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวจึงไม่อาจแยกจากชีวิตและชุมชนชาวนาไทยเป็นภูมิปัญญาที่สอดประสานกับความสัมพันธ์ของระบบนิเวศผ่านความเชื่อเรื่องผีความศรัทธาทางศาสนาเหล่านี้ช่วยบ่มเพาะจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและสำนึกในบุญคุณของแม่โพศสารที่ได้จากข้าวไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนหรือวิตามินหรืออะไรต่างๆก็แน่นอนว่าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายดำรงอยู่ได้แต่ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในเชิงพฤติกรรมและความเชื่อและภูมิปัญญาและความคิดความรู้ในสิ่งเหล่านั้นรวมถึงจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นข้าวมีส่วนสำคัญที่จะหล่อหลอมที่จะฟูมฟักที่จะสร้างสรรค์และที่จะเรียกขัดกวางจิตใจคนหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันหลากหลายเหล่านี้บ่งบอกว่าแผ่นดินขวานทองเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมข้าวแหล่งสำคัญของโลกนับแต่อดีตบนศิลาจารึกหลักที่หนึ่งบันทึกไว้ว่าแผ่นดินไทยในสมัยสุโขทัยนั้นในน้ำมีปลาในนามีข้าวเป็นกุศโลบายที่สะท้อนว่าข้าวเป็นฐานแห่งความมั่งคั่งและมั่นคงของราชอาณาจักรเรื่องมาถึงแผ่นดินอยุธยาเมืองท่าที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียอาคเนย์ข้าวเริ่มกลายเป็นสินค้าวิธีแห่งข้าวเริ่มเปลี่ยนไปจากการเอื้อเฟื้อแบ่งปันมาเป็นเรื่องของผลประโยชน์จึงมีการจัดระเบียบการปกครองเพื่อดูแลกิจกรรมการปลูกข้าวโดยเฉพาะที่เรียกว่าจตุสดมคือเวียงวังคลังนาตอนปลายอยุธยาเริ่มมีการค้าระหว่างประเทศแต่ก็มีผลต่อการปลูกข้าวของหมู่บ้านน้อยมากเพราะสินค้าส่งออกที่สำคัญคือสินค้าจากป่าเช่นหนังสัตว์ไม้จันทร์ดีบุกเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของหมู่บ้านที่มีข้าวเป็นพืชหลักจึงคู่ขนานไปกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศโดยไม่กระทบกันจนถึงยุครัตนโกสินทร์ปฐมบทการค้าส่งออกข้าวก็เริ่มขึ้นถือกันว่าในสมัยนี้ข้าวคือยุทธปัจจัยที่สำคัญที่สุดในปี2393กว่าร้อยละ95ของแผ่นดินคือที่นาในสมัยรัชกาลที่3สังฆราชเปเลกัวได้บันทึกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกนี้จะยังมีประเทศใดบ้างที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปกว่าประเทศสยามหรือหาไม่ข้าวก่อใหญ่อันมีรสพิเศษซึ่งไม่เพียงแต่เลี้ยงประชาชนพลเมืองเท่านั้นยังส่งไปขายยังเมืองจีนและที่อื่นๆด้วยครั้นเมื่อพุทธศักราช2398ได้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริงมีการเปิดประเทศสู่ระบบการค้าเสรีวิถีทางวัฒนธรรมในชุมชนชาวนาไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปนับจากนั้นร่มเจ้าพระยาถูกเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เพื่อหวังว่าไทยจะสามารถปลูกข้าวให้ได้ตลอดทั้งปีหนังสือพิมพ์บางกอกคาลันดาได้รายงานว่าในพุทธศักราช2414มีการขุดคลองขนาดใหญ่ตัดผ่านเข้าไปในที่นาอันอุดมหลายหมื่นไร่เจ้าขุนมูลนายได้รับอภิสิทธิ์ในการเลือกซื้อที่นาพื้นใหญ่ได้ตามใจชอบส่วนชาวนารายย่อยต้องอพยพจากที่ทำกินเดิมให้ไกลออกไปจากลำคลองการให้เช่านากลายเป็นกิจกรรมที่ทำกำไรให้กับเจ้าของที่ดินรัฐหวังหารายได้จึงคิดเก็บภาษีแต่ภาษีที่ดินที่เรียกเก็บสูงขึ้นเรื่อยๆนั้นได้ถูกผลักให้เป็นภาระของคนทำนาและนี่คือเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่ตกอยู่ในวังวนของการถูกกดขี่ยิ่งกว่านั้นการเปลี่ยนจากวิธีการผลิตข้าวเพื่อดำรงชีพไปเป็นการผลิตเพื่อขายแต่กลับไม่มีความแน่นอนของราคาและการตลาด
แม้ฝนฟ้าก็ไม่ได้เป็นใจให้ข้าวกล้างอกงามทุกฤดูยามใดเกิดภัยแล้งหรือน้ำท่วมนั่นหมายถึงว่าชาวนาจะไม่มีรายได้มาลงทุนในฤดูต่อไปการกู้ยืมจากในทุนท้องถิ่นกลายเป็นน้ำตาลเคลือบยาพิษที่ทำร้ายชาวนาจนต้องสูญเสียที่ดินภาวะตกเขียวจึงเกิดขึ้นครั้งแรกกับชาวนาเหมือนผีซ้ำด้านพลอยในปี2444รัฐบาลได้ประกาศการออกโฉนดที่ดินและเรียกเก็บค่าเช่านาแทบไม่น่าเชื่อว่าบนความไม่แน่นอนของอาชีพชาวนารัฐกลับมีมาตรการที่ทับถมชาวนามากขึ้นทุกทีกล่าวได้ว่าระหว่างปี2438ถึง2453เป็นช่วงที่ชาวนารายย่อยลำบากอย่างแสนสาหัสโดยที่รัฐไทยเวลานั้นกลับไม่สนใจแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยแล้วทุกข์ของชาวนาก็ถูกนำมาอ้างเป็นเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475คำแถลงการของคณะราษฎรได้อ้างถึงความเดือดร้อนของชาวนาขนาดเล็กที่ถูกเอาเปรียบโดยชนชั้นปกครองตลอดมาคำกล่าวว่าทำนาบนหลังคนที่ปรากฏในคำประกาศของคณะราษฎรนี้สะท้อนความจริงที่เจ็บปวดของชาวนาไทยได้เป็นอย่างดีหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปี2488ไทยอยู่ในฐานะผู้แพ้ต้องส่งมอบข้าวสาร 1.5 ล้านตันเป็นค่าปฏิกรรมสงครามรัฐบาลจึงใช้มาตรการกดราคาข้าวในประเทศเพื่อให้สะดวกในการจัดหาข้าวส่งไปต่างประเทศแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าผู้แบกรับภาระนี้หนักที่สุดคือชาวนาสำหรับในปี2493มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกข้าวหรือพรีเมียมข้าวได้ถูกนำมาใช้กล่าวกันว่าค่าธรรมเนียมส่งออกนี้เป็นภาษีส่งออกที่รุนแรงที่สุดสำหรับชาวนาเพราะพ่อค้าข้าวกลับผลักภาระที่ต้องเสียภาษีจากการส่งออกไปกดราคาข้าวจากชาวนาและยุคมืดของชาวนาไทยก็เริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อรัฐบาลกดให้ราคาข้าวในประเทศต่ำอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งผลถึงการกดราคาค่าจ้างแรงงานในประเทศให้ต่ำลงเพื่อเป็นการดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนและนี่คือความสำเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมบนความยากจนของชาวนาหม่อมเจ้าสิทธิพรพิดากรได้นำข้อมูลที่เป็นจริงออกมาคัดค้านและกล่าวย้ำว่าเงินทองของมายาข้าวปลาสิของจริงแต่เสียงคัดค้านนี้ก็กลับแผ่วเบาจนไม่มีใครในรัฐบาลได้ยินหรือแม้แต่ตัวชาวนาเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าพวกตนถูกขูดรีดโดยนโยบายรัฐมากมายเพียงใดและที่ร้ายกว่านั้นคือภาษีต่างๆนั้นรัฐกลับนำไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมที่ชาวนาแทบไม่ได้รับประโยชน์เลยกล่าวได้ว่านับแต่เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1มีข้อมูลที่ยืนยันว่ายิ่งประเทศพัฒนาชาวไร่ชาวนายิ่งยากจนและสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินมากขึ้นชาวนาที่เคยเป็นเจ้าของนากลับกลายมาเป็นผู้เช่าพร้อมกันความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายก็กว้างขึ้นทุกทีหนี้สินคือผลพวงที่ตามมาจนไม่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่14ตุลาคม2516มีสิทธิ์ศึกษาและชาวนาชาวไร่บางส่วนได้เริ่มตระหนักในความสำคัญของการสร้างพลังในฐานะผู้ถือหุ้นส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางการการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวนาเริ่มรุนแรงขึ้นแต่ดูเหมือนว่าการเรียกร้องนั้นไร้ค่าแทบไม่มีการแก้ปัญหาใดๆจากรัฐบาลจนกระทั่ง19พฤศจิกายน2517การลุกขึ้นสู้เป็นกระบวนการที่ชัดเจนของชาวนาไทยจึงเกิดขึ้นเป็นองค์กรอิสระที่ใช้ชื่อว่าสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยดูเหมือนว่าคำประกาศของจำรัดม่วงยามประธานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยคนสุดท้ายดังชัดขึ้นเรื่อยๆหากผู้นำชาวนาคนนี้